สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังคงจะเคยทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเตา่าแต่ที่มีผลรุนแรงที่สุดในชีวิตของผมก็คือการปล่อยมนุษย์ผมเคยปล่อยมนุษย์ครับปล่อยมนุษย์ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้วผมไปกรุงเทพ ไปกับอาจารย์สุจิตราผานทองระหว่างทางก็แวะที่เมืองชนแล้วที่ชนบุรีนี่เองผมได้เห็นคนคนหนึ่งในอดีตเป็นคนที่ผมรู้จักดีแต่เวลานั้นนะเขาอยู่ในสภาพเมาไมา้แบบแอลกอฮอลิซึมมีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนผมเข้าไปทักทายเขาในฐานะคนเคยรู้จักกัน ที่แรกเนี่ยเขาขยบหนีผมเขาจำผมไม่ได้ผมก็แนะนำตัวว่าผมยอดกระมนไงล่ะเคยเป็นลูกน้องเขามาก่อนจำไม่ได้เหรอผมพยายามไม่เขาทบทวนความทรงจำแต่อำนาจแอลกอฮอลมันรุนแรงมากมันบดบังความทรงจำเก่าๆของเขาเสีจนเลอะเลือนไปหมดกว่าจะจำผมได้นี่ผมก็แทบจะสิ้นความอดทนแล้วก็เมื่อตอนที่ผมแยกจากเขามาขึ้นรถต่อไป อาจารย์สุจิตราก็ถามว่านั่นใครผมบอกว่าในอดีตเขาคือผู้จัดการของผมแต่ด้วยอำนาจแห่งกรรมส่งผลให้เขามาอยู่ในสภาพนี้เมื่อหลายปีมาแล้วนะผมภาคหนังต่างประเทศอยู่ในโรงภาพยนตร์ที่เขาเป็นผู้จัดการมีอยู่วันหนึ่งประมาณสี่โมงเย็นผมภาคหนังอัดเสียงหนังเรื่องขุมทองแมคคนาเสร็จผมก็เดินลงมาจากห้องบันทึกเสียง มีเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่หนึ่งยืนรอผมอยู่ที่เชิงบันไดเด็กผู้ชายนีนอายุาราวๆสิบเจ็ดสิบปดปีผู้หญิงก็อายุจะพอๆกันหิ้วกระเป๋ามาคนละใบเขาเข้ามายกมือไหว้แล้วก็ถามว่าพี่ยอดกรมนใช่ไหมครับผมก็บอกว่าใช่มีธุระอะไรเหรอเขาก็บอกว่าผมผมมาหางานทำครับผมอยากทำงานโรงหนังเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ ผมถามใครๆที่โรงหนังเนี่ยเขาก็บอกว่าคนงานเต็มหมดแล้วแต่ว่าเขาก็แนะนำให้ผมรอพบอรอรพบพี่เพราะว่าเขาบอกว่าผู้จัดการนะเขาเกรงใจพี่ยอดจมลพี่ช่วยฝากผมกับแวนเข้าทำงานทีจะครับเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ผมสังเกตดูว่าเด็กสองคนนี้ต้องหนีตามกันมาแน่เด็กผู้ชายหน้าตาขีเรครับตัวดำเป็นเนียงเชียว ผมว่าหน้าตาผมนี่แย่ที่สุดแล้วผมยังหล่อไป้เ่โจเด็กคนนี้อีกส่วนเด็กผู้หญิงแตกต่างกันอย่งอางกระฟากระดินเด็กผู้หญิงขาวสวยน่ารักแต่ว่าเด็กผู้หญิงน่ะคอยแอบหลังเด็กผู้ชายอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกว่าผมไม่มีอำนาจตัดสินใจในการรับคนงานหรอกนะผมมีหน้าที่แค่ภาคหนังเท่านั้นแต่ว่าเอาเถอะเดี๋ยวจะลองพูดกับผู้จัดการเขาให้แต่เวลาเนี้ย ผู้จัดก,การเขาไม่อยู่เดี๋ยวต้องรอก่อนนะเขาถามว่าเราจะให้เขารอที่ไหนผมก็บอกว่านั่งรออยู่ที่เก้อาอี้แถวหน้าโรงหนังนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มาผมสังเกตเห็นว่าเด็กทั้งสองคนมีท่าทางกระวนกระวายหน้าตาซีดเซียวผิดปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายเนี่ยคงอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับผมผมก็เลยถามว่าเออแล้วหนูมีอะไรอีกหรือเปล่า เด็กผู้ชายก็พยายามรวบรวมความกล้าหันไปมองหน้าเด็กผู้หญิงแล้วก็หันมาบอกกับผมบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมรบกวนขอยืมตังค์พี่สักสิบบาทจะเอาไปซื้อข้าวครับตั้งแต่เช้าผมยังไม่ดิงได้กินข้าวเลยถ้าผมทำงานได้เงินแล้วผมจะใช้คืนนะครับท่านผู้ฟังที่กรบผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแล่นขึ้นมาจุกคอหอยขึ้นมาทันที ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมเคยอดเคยหิวแบบเดียวกับที่เขาหิวนี่แหละรสชาติมันเป็นยังไงเนี่ยผมรู้ผมก็เลยหยิบแบงค์ร้อยส่งไปให้เขาโดยไม่ต้องพูดอะไรนอกจากยิ้มเพื่อให้เขารู้ว่าผมเต็มใจให้เขาแน่นอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูกินข้าวเสร็จแล้วมานั่งคอยอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเสร็จแล้วผมก็เดินอยู่แถวๆนั้นะ ปรากฏว่าเด็กหายไปเดี๋ยวนึงก็กลับมามานั่งกินข้าวกันเขาซื้อข้าวมาห่อเดียวแล้วก็มาแบ่งกันกินพอเห็นผมเขาก็เอาเงินมาคืนให้90สบบาทผมถามว่าทำไมถึงซื้อข้าวมาห่อเดียวแล้วต้องสองคนจะพอกินได้ยังไงแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกความรู้สึกของผมเวลานั้นบอกไม่ถูกว่ามีความรู้สึกสงสารเด็กคู่นี้ยังไง ผมบอกว่า90บาทที่เหลือนะไม่ต้องเอามาคืนหรอกเอาไว้ทํางานได้เงินเดือนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแกก็ยกมือไหว้ผมทั้งสองคนผมก็มองดูเด็กผู้หญิงอีกครั้งหน้าตาถึงจะซี่เซียวก็สวยมากผิวพรรณดีก็ใจจะคิดว่าทําไมนะถึงได้หนีตามไอ้หนุ่มกิริว้วกิเรตัวดําปีนี่มาได้ใจก็คิดว่าอา้าวแล้วมันเรื่องอะไรของเราคนมันจะรักกันให้รูปร่างอัปลักษณ์ขนาดไหนลงใจมันจะรักก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน แล้วสิ่งที่ผมประทับใจไอ้พระเอกตัวดำของผมก็คือตอนที่เขาจะเอ่ยปากขอยืมสตังค์ผมไปซื้อข้าวเนี่ยผมว่าเขาคงหิวมาทั้งวันแต่ก็ฝืนทนมาตลอดและตัวเขาเองเนี่ยเขาคงจะทนต่อไปได้ทั้งวันแต่เมื่อเขาหันไปดูเด็กผู้หญิงที่ติดตามเขามาด้วยความรักเขาคงจะไม่สามารถทนเห็นเธอหิวโหยต่อไปได้ถึงต้องหันกลับมา แล้วก็เอ่ยปากขอยืมเงินจากผมครับผมยอมรับว่ามันเป็นสุภาพบุรุษตรงนี้ตรงที่รู้จักทำในสิ่งที่ควรทำความรักบันทาให้คนกล้าแล้วก็ควรจะกล้าในทางที่ถูกอย่างนี้ด้วยท่านผู้ฟังตอนที่เด็กสองคนนี่กำลังกินข้าวห่อเดียวกันบนม้านั่งเก่าๆหน้าโรงหนังในเวลานั้นมันเป็นภาพที่ผมไม่เคยลืม โดยเฉพาะเวลานั้นที่โรงหนังนี่เขาเปิดเพลงหน้าโรงพอดีภาพนั้นกับเพลงนี้ครับยังอยู่ในหัวใจผมจนกระทั่งทุกวันนี้สักพักหนึ่งผู้จัดการก็มาผมก็เลยชวนเขาขึ้นไปที่ห้องแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามีเด็กผู้หญิงผู้ชายมาขอสมัครทำงานด้วยที่แรกท่าทางเขาไม่ค่อยสนใจแต่พอผมพูดถึงประโยคที่ว่าเด็กผู้หญิงหน้าตาดี รู้สึกว่าเขาจะสนใจติดหมัดขึ้นมาทันทีเขาก็บอกผมว่าไหนลงไปดูสิหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราก็ลงมาชั้นล่างเด็กสองคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ผู้จัดการเข้าไปสัมภาษณ์เด็กทั้งสองครู่หนึ่งแล้วก็ชวนผมกลับขึ้นไปบนออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งใจผมน่ะมีแต่ความเมตตาผมก็ดีใจภาวนาในใจว่าขอให้ผู้จัดการเขารับมันไว้ทำงาน เพราะว่ามันไม่มีจะกินอย่างหนึง่งแล้วก็ดูหน่วยก้านมันก็คงไม่ดือ้อรั้นเกินจะปกครองได้แล้วที่ผมประทับใจมากก็คือเรื่องที่ไอ้พระเอกตัวดําของผมนี่เอ่ยปากขอยืมตังผมไปซื้อข้าวแล้วหันไปดูหน้าเด็กผู้หญิงก่อนนะอันนั้นผมว่ามันเป็นสุภาพบุรุษผมอยากให้มันได้ทำงานจริงๆ แต่แล้วผมก็เปลี่ยนใจทันทีที่ผู้จัดการเขาพูดเขาพูดกับผมว่ายังไงรู้ไหมครับแม่เมียมันสวยวับเลยคุณยอดกนมลนรูปร่างแบบนี้ผมชอบเป็นบ้านหน้าตาก็ถูกสเปคเดี๋ยวคุณยอดกนมลนไปบอกมันได้เลยนะผมรับมันเข้าทำงานให้ผัวมันเดินตัวชั้นล่างส่วนเมียมันให้มาช่วยงานในออฟฟิศผมดูแลทำความสะอาดห้องนอนผมด้วยนะท่านผู้ฟังที่เคารพผมนั่งตัวแข็งอย่างกับคนโดนไฟดูด ผมนึกถึงว่าเมื่อสักครู่เนี้ยผมกับผู้จัดการก็เดินลงไปด้วยกันเพื่อไปดูเด็กทั้งคู่เราก็เห็นเด็กทั้งคู่พร้อมๆกันในขณะที่ในใจผมคิดถึงว่าเขาหิวเขาอดอยากเขาไม่มีที่พึ่งเขาอยากจะทํางานแล้วเราจะให้อะไรเขาได้บ้างแต่คนที่มียศตําแหน่งเป็นที่นับหน้าถือตามีเงินมีฐานะดีกว่าผมหลายเท่า มองเห็นแต่รูปร่างหน้าตาของเด็กผู้หญิงเพื่อจะเอามาบำบัดตันหาของตัวโดยไม่คำนึงแม้แต่น้อยว่าเขาเป็นผัวเมียกันดิ้นรนหนีตามกันมาด้วยความรักไอเรื่องจะผิดจะถูกไม่ใช่เวลาที่จะมาตัดสินกันเวลานี้ผมคำนึงถึงแต่ว่าเขาเป็นผัวเมียกันเขาสมัครใจมาตกทุกข์ได้ยากด้วยกันกระแสะแห่งกรรมนั้นพัดพาชีวิตเขามาหาผมครับ ผมนึกเห็นภาพเด็กสองคนกินข้าวแล้วยังนั่งรอคอยอยู่ข้างล่างด้วยความหวังเขากำลังคอยผมและคอยเคราะหกรรมอันใหญ่หลวงที่เขาไม่คิดว่าเขาจะได้เจอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคลที่ให้เงินเขาไปซื้อข้าวคนที่เขาหวังว่าจะฝากงานให้เขาครับเพราะผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางกับดักชีวิตของเขา ท่านผู้ฟังรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมยอดกะมลคนนี้วางกับดักเพื่อทำลายชีวิตสัตว์โลกบริสุทธิ์สองตัวนี้อย่างไรครับผมจำได้แต่ว่าเมื่อชีวิตผมรู้จักความรักผมคิดแต่ว่าความรักนี่เป็นสิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ควรจะให้มีอะไรมาแปดเปื้อนมันแล้วทำไมเราจะต้องโยนสิ่งสกปรกนี้เข้าไปในชีวิตเด็กสองคนนี้ ผมคิดต่อไปอีกว่าทำไมหนอมนุษย์จึงมองสิ่งเดียวกันแล้วคิดไม่เหมือนกันผมมองเด็กผู้หญิงด้วยความสงสารแต่ผู้จัดการรูปหล่อของผมมองด้วยความหืนกระหายแล้วทำไมคนที่มีความคิดเลวๆอย่างเขาถึงได้เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งมีหน้าที่ตำแหน่งการงานใหญ่โตส่วนผมต้องรับจ้างเขากินไปวันๆผมคงจะนั่งเฉยนานไปหน่อยผู้จัดการก็ถึงได้เตือนผมเขาว่า อ่ะลงไปบอกมันได้เลยคุณยอดกมลว่าวอ,อย่างนี้นะหรือคุณเห็นว่าไงผมก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ในขณะที่ผมยิ้มผมก็เห็นน้ําตาเด็กผู้หญิงคนนั้นนะร่วงลงในหัวใจของผมผมออกจากห้องผู้จัดการมายืนคิดอยู่ที่บันไดผมนึกถึงว่าถ้าเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องเสียท่าผู้จัดการแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเด็กผัวเมียน,นี่มันจะต้องทะเลาะกันเด็กผู้ชายก็ชิงชังรังเกียจเด็กผู้หญิง ทุกอย่างที่เคยวาดเคยฝันกันไว้จะต้องพินาศไปในปริบตาและแน่นอนที่สุดท้ายสุดก็จะต้องเลิกร้างจากกันผู้ชายไปทางผู้หญิงไปทางบ้านช่องก็กลับไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้ผมตัดสินใจลงไปหาเด็กทั้งคู่ตอนที่ผมเดินลงไปในหน้าตาทั้งคู่ยิ้มแย้มเปี่ยมด้วยความหวังผมไปยืนอยู่ข้างหน้าเขา ควักเงินออกมาจากกระเป๋าผมไม่ได้นับว่ามันมีเท่าไร่แต่ผมก็ให้เขาไปจนหมดแล้วก็บอกกับเขาว่านี่เธอสองคนฟังฉันให้ดีนะเธอกลับไปบ้านถ้ากลับได้นะแต่ถ้ากลับไม่ได้ก็พยายามไปหางานหาการทําไปทํางานที่เธอสองคนจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาอย่าทิ้งกันอย่าไว้ใจคนง่ายๆเธอรีบไปรถเมล์เที่ยวนี้เลยไปเธอรีบไป เด็กทั้งสองงงงงครับแต่ผมก็ผลักใสเข้าไปจนได้ทั้งที่เขาจากไปด้วยความงุนงงอย่างนั้นแหละพอเขาพ้นโรงหนังไปนี่ผมหายใจโล่งอกสักรูปผู้จัดการรูปหลองผมก็เดินลงมาเขาถามว่าเด็กไปไหนผมก็บอกว่าผมให้สตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าเขาก็เดินไปขึ้นรถขับรถออกไปผมไปยืนคอยรถเมที่หน้าโรงหนัง แต่ผมนึกได้ว่าผมไม่มีสตัง์เลยสลึงเดียวก็ไม่มีทำไงล่ะครับผมก็ต้องเดินระยะทางไปบ้านราวๆสามกิโลเมตรฝนก็ตกพรำพรำผมก็เดินเรื่อยไปมีรถเมล์กรุงเทพคันหนึ่งวิ่งผ่านออกหน้าผมไปผมได้ยินเสียงเรียกพี่ครับพี่ครับผมมองขึ้นไปเห็นเด็กสองคนนะอยู่ข้างหน้าต่างเขาโบกมือเขายกมือไหว้ แล้วรถก็เลยผ่านไปผมก็คิดขคำๆคว่าอืมไอตัวดีสองคนเนี่ยแกทําฉันเดินตากฝนเสร็จแล้วผมก็ใจหายเมื่อคิดถึงว่าอีกสามชั่วโมงเนี่ยผมจะถึงบ้านแต่เด็กสองคนนี่จะต้องไปอีกไกลแค่ไหนเขาไม่มีบ้านเขาจะไปไหนชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ถึงยังไงเขารอดไปแล้ววันนี้ใจผมก็เป็นสุขผมเคยปล่อยนก ปล่อยปลาปล่อยเตาวันนี้ผมปล่อยมนุษย์ครับมนุษย์ชายหญิงคู่หนึ่งมันเป็นบุญที่ผมจำได้ช่วยชีวิตศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจาร,รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่นโรงเรียนหอกระจายข่าว และถวายภิกษุสมมามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0 8 4 6 4 3 8 7 7 0ครับ